อยู่กับท่านอาจารย์บุญเอกอินทรภักดิ์ครับอาจารย์ครับตัวนี้คือไม้ห่วงโฮลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนใช่ไหมฮะครับครับครับอาจารย์รู้จักไม้ชนิดนี้ได้ยังไงฮะดูใน YouTube อยู่ในGoogle เปิด Google ดูติดตามดูใน YouTube ครับครับก็ศึกษามานานไหมครับกว่าจะลงศึกษามานานดูระบบการอาหารดูระบบปุ่มครับปุ่มมันตรงอย่างไรดูวิธีการเลี้ยงการจ่ายไม้คำตรงจุดตายอย่างนี้แสดงว่าศึกษาดูมาเยอะหลายคลิปมากเลยดูมาหลายคลิปครับก็เปิดดูบางครั้งก็ยาวก็ต้องดูยาวก็ต้องดู ดูจนมั่นใจกว่าจะมั่นใจลงมือปลูกตัวนี้นะครับครับแล้วที่ปลูกมาเนี่ยแถวนี้มีคนปลูกบ้างไหมฮะแบบนี้ตอนนี้ยังเลยครับยังเลยใช่ไหมครับครับเขารอดูของผมอยู่ครับมีคนถามไหมคนถามว่าปลูกทำไมมีคนถามว่าปลูกทำไมได้เลยปลูกทำไมได้ปลายตำยาอะไรด้วยก็ถามว่าเขาถามว่าไงนะไปตำยาอะไรเป็นสมุนไพรไหมอ๋อตัวนี้ใบสามารถทำชาได้นะครับลำต้นแก่นไม้เนี่ยเขาไปชงแล้วนะทำชาเลยชาก็ออกสีแดงๆนะครับตัวนั้นจะถือว่าเป็นมูลค่าเพิ่มสูงเลยแหละในประเทศจีนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมอธิบายเพิ่มเติมนะฮะตัวนี้คือไม้ห่วงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนมันเป็นไม้สกุลพยุงนั่นเองนะฮะเป็นพยุงสายพันธุ์จีนแล้วก็สายพันธุ์เวียดนามนะครับซึ่งมีคุณสมบัติทางยาแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยลายไม้สวยมากนะครับลายไม้สวยมากแล้วมีสตอรี่นะฮะมีมูลค่าเพิ่มสูงมากมีสตอรี่ก็คือว่าทำไมเราต้องปลูกเพราะว่าที่แน่ๆก็คือมันแพงที่สุดในตลาดจีนนะไม้มีเป็นหมื่นๆชนิดสั่งมาจากทั่วโลกนะฮะตลาดจีนนี่ใหญ่สุดละเป็นตลาดที่รับซื้อไม้ใหญ่สุดในโลกละแต่ว่าในหมื่นๆชนิดเนี่ยไอ้ตัวนี้คืออันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคนไทยนะครับเริ่มตอนนี้นะครับคนไทยจะต้องมองไปที่ตลาดก่อนแล้วว่าตลาดมีความต้องการอะไรในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือตลาดจีนแล้วตลาดจีนต้องการไม้ชนิดไหนถ้าเราคิดจะปลูกพืชสักอย่างหนึ่งสมมติเราจะปลูกมะพร้าวจะปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกที่เห็นในตรงนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยนะที่แน่ๆต้นไม้พืชน่ะพืชที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดแพงที่สุดเนี่ยคือไม้ห่วงหัวลี่ตัวนี้เพราะฉะนั้นไม้ห่วงหัวลี่นี่จำเป็นมากนะครับสำคัญมากในการที่จะทำให้เกษตรกรหรือท่านผู้ที่มีที่ดินน่ะผู้ที่ปลูกเนี่ยนะครับลงทุนไปแล้วเนี่ยมีผลตอบแทนสูงอาจารย์ครับอาจารย์รู้ใช่ไหมครับว่าตัวนี้แพงมากรู้ครับรู้รู้ไหมครับว่าแพงขนาดไหนรู้ว่าแพงตามที่ดูยูทูบแล้วกิโลละ 2,000 ก็มีใช่กิโลละ 2,000 ก็มีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมตัวนี้ถือว่าแพงที่สุดในตลาดจีนผมเนี่ยเป็นคนแรกๆที่ปลูกในประเทศไทยนะครับปลูกมา8ปีตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วโอ้8ปีท่านอาจารย์นี่8นิ้วนะครับครับคือมันใหญ่มากแล้วพูดง่ายๆว่า3ปีนี้เข้าแก่นจริงในประเทศไทยของอาจารย์นี่2กี่ปีนะฮะ3ปีแล้วครับถ้าครบ3ปีน่าจะเข้าแก่นแล้วน่าจะเข้าแก่นแล้วมิถุนายนนี้ครับอ๋อนี่ยังไม่ถึงก็แสดงว่า2ปี2ปี6เดือนประมาณนั้น2ปี8เดือน2ปี7เดือนนะครับท่านผู้ชมนี่2ปี7เดือนแสดงว่าปีหน้านี่เข้าแก่นแน่นอนเรามาเจาะดูไม้ได้แน่นอนเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์เมื่อวานนี้เราไปที่จังหวัดตรังเราไปทดสอบขออนุญาตไปเจาะแก่นไม้ของสวนคุณพี่สุดใจอยู่ที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังใกล้ๆนี่เองไม่ไกลนะครับไม่ไกลเข้าแก่นเรียบร้อยสรุปแล้วเราเจาะเข้าไปนะใช้สว่านเจาะด้านล่างเจาะเข้าไปกลางลำต้นเลยเจาะเข้าไปดึงออกมาเจาะเข้าไปดึงออกมาสูตรนี้เป็นสูตรของที่ทางจีนก็ทำเขาสอนผมว่าอยากรู้ว่ามีแก่นไม่เห็นจะยากเลยเขาก็ใช้สว่านหัวเล็กๆนะครับเจาะเข้าไปดึงออกมาสรุปแล้วมันสีแดงแป๊ดเลยครับเป็นแก่นไม้ห่วงหัวลี่แน่นอน 100% แล้วเราตัวนี้นะครับเราถ่ายคลิปเอาไว้ลงให้เกษตรกรที่สนใจนะครับผู้ที่ปลูกได้มีความมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านปลูกไปเนี่ยในภาคใต้เพราะว่าหลายๆท่านเข้าใจผิดนะฮะแม้แต่นักวิชาการก็บอกว่าไม้สกุลพยุงนะครับไม้สกุลพยุงไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันเข้าแก่นมันไม่เข้าแก่นหรือมันเข้าแก่นช้าในภาคใต้ที่มันจะได้ผลคือต้องปลูกภาคอีสานนะครับที่ผ่านมาเขาเข้าใจว่าที่จะปลูกได้ผลคือภาคอีสานเท่านั้นถึงจะได้ผลแล้วปลูกทางภาคใต้มันมีแต่กระพี้มันไม่มีแก่นหรอกแต่ที่จริงแล้วนะครับบอกเลยว่าเข้าแก่นเร็วกว่าภาคอีสานด้วยซ้ำเร็วกว่าเพราะทางอีสานเนี่ย3ปีแต่สมบูรณ์มากน้ำสมบูรณ์ใช่สำคัญคือสายพันธุ์ฮะดินดีน้ำสมบูรณ์แต่ว่าสายพันธุ์สำคัญที่สุดไม้ห่วงหัวลี่ไม่ได้เหมือนพยุงไทยนะฮะไม้ห่วงหัวลี่นี่เป็นพยุงก็จริงแต่ว่าเป็นพยุงสายพันธุ์จากจีนจากเวียดนามมันเป็นสกุลเดียวกันกับพยุงแต่ว่าคนละสายพันธุ์สกุลเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์อาจารย์ครับที่ปลูกมาเนี่ยปลูกยากไหมครับปลูกง่ายครับปลูกง่ายครับง่ายขนาดว่าขุดหลุมกับจอบเพียง30เซนลึก30แล้วก็รองพื้นนิดหน่อยแล้วก็ปลูกได้แล้วแล้วถามว่าอัตราการรอดสูงไหมตายน้อยเหลือเกินครับตายน้อยเหลือเกินประมาณ
ประมาณ 98% แล้วครับโอ้ไม่ก็ตายเลยแสดงว่ารอดเยอะมากรอดแล้วปลูกมานี่ก็คือสิ่งที่ยากอย่างนึงก็คือมันโตเร็วโตเร็วทำให้ยากโตเร็วเกินกรรมยากมีวิธีการปลูกใช้สายล่อไปแล้วก็เอากวนลิโก้หย่อนลงมาแล้วก็ปลูกแล้วก็ดึงนี่ดึงนะไม่ต้องขึ้นใช้เทคนิคอาจารย์ต้องโยงสายอย่างนี้นะฮะแล้วก็ลงมาปลูกกลางก็ดึงพอนั่นเป็นยังเป็นมันต้องการที่ย้ายต้นถูกลำต้นครับผมอาจารย์ครับไอ้ตัวนี้อาจารย์ปลูกไปกี่ต้นแล้วฮะรวมทั้งหมดตรงนี้ทั้งหมดมัน360ต้น360ต้นครับอาจารย์รู้ไหมครับ360ต้นเนี่ยขั้นต่ำเลยนะฮะราคาขั้นต่ำที่ทางบริษัทรับซื้อเนี่ยขั้นต่ำเลยอยู่ที่ประมาณ3.6 ล้านตอนนี้ครับขั้นต่ำแต่นี่มันเป็นราคาขั้นต่ำนะราคาต่ำมันกี่ปีจะมาลูก10ปีครับ10ปีถ้าอาจารย์ปลูกไป3ปีมันก็จะเหลือ7ปีแต่คราวนี้ราคาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะถ้าสมมติว่าราคาเนี่ยซื้อตามตลาดจริงราคาจริงณเวลานั้นสมมติว่าไอ้ตัวเนี้ยที่บริษัทรับซื้อเนาะต้นละ 10,000 บาทเนี่ยเป็นราคาขั้นต่ำครับแล้วถ้าสมมติว่าถึงเวลานั้นถ้าสมมติราคาอยู่ที่ต้นละ 15,000 หรือ 20,000 ก็ซื้อตามนั้นแต่ตอนนี้ที่แน่ๆ360ต้นก็จะประมาณ 3.6 ก่อนนะครับแล้วถึงเวลานั้นถ้าสมมติว่ามัน 20,000 บาทเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7ล้านประมาณ7ล้าน2นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเงินมหาศาลนะครับสำหรับเกษตรกรไทยที่ใครที่สนใจที่จะปลูกนะครับไม้ห่วงหัวลี่ไม้ห่วงลี่นี่ไม้ที่แพงที่สุดแหละมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดง่ายสุดเพราะว่าถ้าสมมติว่าปลูกติดแล้ว2ปี3ปีผ่านไปที่เราไปดูมาหลายๆสวนนะฮะ 2-3 ปีผ่านไปนี่คือปล่อยได้เลยช่วงแรกจะลำบากนิดนึงช่วงแรกลำบากนิดนึงเพราะมันโตเร็วนะฮะต้นมันนิ่มมันนิ่มมันเป็นกระไรไม้เต๋าอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านใดที่อยากสนใจที่จะปลูกตัวนี้ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างก็หนึ่งต้องดูว่าพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมเยอะไหมครับต้องเยอะนะแต่น้ำท่วมไม่เยอะไม่เป็นไรหรอกอ๋อครับท่วมประมาณ3วัน4วันไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าท่วมเป็นเดือนเป็นอะไรมันมีผลกับใบมีผลกับใบจะร่วงอ๋อแต่ถามว่าตายไหมไม่ตายต้องปลูกใหม่หลังจากที่น้ำลดแต่ของผมนี่มันน้ำไม่ท่วมอ๋อครับน้ำไม่ท่วมก็ไม่มีน้ำท่วมบริเวณนี้แต่ผมยกร่องแล้วก็ต้องการเอาน้ำให้มันด้วยครับมันเลี้ยงตัวเองด้วยแล้วก็อยู่ร่วมกันกับไม้อื่นครับมีอะไรครับที่อาจารย์ปลูกในสวนเนี่ยครับก็มีมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็สละอินโดสละอินโดเนี่ยครับอินโดสลังแล้วก็กล้วยไข่กล้วยหอมน้ำตะวันก็พอจะมีรายได้จากตรงอื่นก็มีตอนนี้ก็ขายกล้วยหมออาจารย์เลี้ยงปลาด้วยไหมฮะปลาด้วยครับมีปลาด้วยปลาก็มีปลานิ่นอยู่อ๋อแสดงว่าอันนี้คือเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าวันหนึ่ง10ปีผ่านไปมีเงินก้อนโตมาเหมือนกันนะอันนี้ยังไม่วาดความหวังไว้แต่ว่าดูไปครับผมดูอันนี้ก่อนดูต้นที่แน่ๆอาจารย์ของแพงยังไงมันก็แพงของที่มันมีมูลค่าอันมันแข็งแรงอย่ามันล้มตอนที่ต้นใหญ่ครับถ้าใหญ่ไม่ล้มใช่ไหมอู้สบายมากครับอ๋อกลัวอยู่เหมือนต้นไม้ธรรมดาเลยเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนต้นไม้ธรรมดาแต่ช่วงแรกๆเนี่ยเราจะดูแลเยอะหน่อยก็คือว่ามันโตเร็วปัญหาก็คือมันโตเร็วโตเร็วใช่นะครับโตเร็วเกินไปไว้ตัวเองไม่ได้ครับสําหรับความเกรงไม่อยู่เราต้องช่วยเขานิดนึงช่วยเนี่ยช่วยโตมานิดนึงใช้เชือกดึงก่อนครับบริษัทหงมู่นะครับอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนนะครับทั่วทั้งประเทศไทยเมื่อวานยังอยู่ที่ตรังนะครับวันนี้อยู่ที่พัทลุงแล้วนะครับพรุ่งนี้นครศรีนะฮะเราไปติดตามดูเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยนะครับว่าท่านปลูกแล้วมีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะฮะวิธีการใส่ปุ๋ยวิธีการปลูกยังไงจะให้ประสบความสำเร็จนะครับฝากพิสูจน์ดูแลด้วยนะครับทางนี้ดูแลท่านอาจารย์เพราะว่าติดตามมาตลอดนะครับติดตามมาตลอดแล้วบริษัทของมู่จะติดตามอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงขั้นนู่นนะครับขายไม้เพราะว่าถ้าปลูกแล้วมันสุดท้ายมันจะต้องมีการขึ้นทะเบียนอาจารย์มีการขึ้นทะเบียนตัวนี้มีใบรับรองสายพันธุ์ใช่ไหมครับมีใบรับรองสายพันธุ์ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแสดงว่ามันเป็นพยุงถูกกฎหมายครับพยุงที่ไม่ใช่พยุงผิดกฎหมายนะครับท่านผู้ชมพยุงตัวนี้ปลูกแล้วทุกต้นเนี่ยมีใบรับรองสายพันธุ์นะครับขึ้นทะเบียนโดยไซเตสนะไซเตสประเทศไทยคือสำนักคุ้มครองพืชกรมวิชาการเกษตรเวลาเราจะส่งออกเราจำเป็นจะต้องใช้ใบนี้เพราะว่าตลาดมันอยู่ที่จีนตลาดหลักตลาดใหญ่เลยอยู่ที่จีนและจีนซื้อราคาแพงถ้าสมมติว่าตลาดเราซื้อขายในประเทศไทยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะส่งออกต้องใช้ใบนะฮะมันจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวนี้สุดท้ายนะครับพี่สุ
อยากให้พี่สุฝากถึงเกษตรกรทางบ้านด้วยครับที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยพี่สุอยู่ศูนย์ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไม้เศรษฐกิจตัวใหม่ตัวนี้เป็นไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วถ้าใครสนใจอยากจะปลูกไม้ตัวนี้โทรสอบถามได้ค่ะที่082-203-8641เบอร์ศูนย์ทุ่งสงแล้วก็0977612365เบอร์ผู้จัดการค่ะขอบคุณค่ะผู้จัดการศูนย์ทุ่งสงเลยตัวนี้มาดูแลแน่นอนนะครับอยู่ไกลขนาดไหนก็ไปนะต้องมาดูแลแน่นอนส่งด้วยนะลูกค้าอยากให้ส่งพอส่งให้ถึงที่เลยค่ะแนะนำวิธีการตลอดด้วยแนะนำวิธีการว่าจะทำยังไงอะไรยังไงเนาะระยะเวลาจะใส่ปุ๋ยอะไรจะแนะนำให้หมดเลยค่ะครับผมขอบคุณพี่สุนะครับที่ดูแลฝากพี่ใหญ่ด้วยนะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็จะดูแลทางทั้งประเทศไทยเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยท่านอาจารย์ครับสุดท้ายอยากให้ท่านอาจารย์ฝากถึงเกษตรกรทางบ้านนิดนึงนะครับรู้ว่าไม้ตัวนี้มันแพงแหละแต่มันน่าปลูกจริงไหมในฐานะในทัศนะของคนที่ปลูกมาแล้วครับก็ผมตั้งแต่ปลูกมา3ปีนะครับมีความพอใจขึ้นชมแล้วก็อยากจะแนะนำให้พี่น้องนะครับเกษตรกรเป็นปลูกแบบผสมผสานก็ได้ครับเพราะในเบื้องต้นนี้เราปลูกกล้วยปลูกอะไรเสริมมาในภาคใต้กล้วยมันราคาดีครับแล้วก็พื้นดินดีเราได้ขายกล้วยนะครับจำหน่ายกล้วยแล้วก็เราจะได้เอามาบำรุงต้นพยูงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมถือว่าผมปลูกกระดาษด้วยปลูกกล้วยด้วยถ้าตอนที่พยูงใหญ่เอากล้วยออกครับกระดาษก็อาจจะไม่กระดาษอยู่ต่ำกว่าคงไม่เป็นไรนะครับป้าน้องอมก็ต่ำกว่าก็คงจะแนะนำให้เกษตรกรผู้ที่สนใจนะครับมาดูแลปั้นไม้ตัวนี้นะครับก็จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้ครัวเรือนสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยของเราสนใจก็ตุ้งถงครับมีตัวเต็นจำหน่ายอยู่แล้วก็ถือว่าเรามาร่วมช่วยกันสร้างฐานะสร้างเศรษฐกิจของเราเพื่อพัฒนาครอบครัวพัฒนาประเทศของเราให้เป็นเกษตรกร 100% แล้วก็มีรายได้ที่เกินกว่าที่คาดหวังไว้นะครับขอบคุณครับครับผมโอ้ขอบคุณท่านอาจารย์เลยสุดยอดนะครับสุดยอดไอเดียดีๆแนวคิดดีๆนะครับอันนี้เป็นอาชีพใหม่เป็นพืชเศรษฐกิจที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงมันแพงในเมื่อมันแพงนะครับจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับของบริษัทหงมู่ด้วยนะครับแล้วก็ของเกษตรกรทุกคนก็คือว่าเราจะช่วยกันนะครับหงมู่จะเป็นพี่เลี้ยงนะฮะในการที่จะปลูกยังไงให้ประสบความสำเร็จขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกยังไงแล้วส่งออกไปยังไงส่งไปขายยังประเทศจีนนำเงินจากคนจีนนะครับกลับมาให้เกษตรกรไทยนี่คือความมุ่งหวังร่วมกันนะฮะอันนี้คือเป้าหมายของเราเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับขอบคุณพี่ใหญ่นะครับขอบคุณพี่สุนะครับที่กรุณาพาเรามาชมสวนต่างๆทั่วทั้งภาคใต้เลยเรายังอยู่ที่ภาคใต้ต่อนะครับเดี๋ยวตอนช่วงเย็นๆเนี่ยเจอกันที่นครศรีธรรมราชเราไปติดตามการปลูกของเกษตรกรที่นครศรีธรรมราชกันสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับดีครับดีครับ